อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel ครับคลิปนี้เรามารีวิวหลังดูต่อ Love and Thunder นะครับหนังต่อภาคที่4จาก Avenger รุ่นแรกที่ยังคงความมันแล้วก็สร้างสีสันในแบบฉบับของต่อนั่นเองครับความรู้สึกหลังจากดูจบก่อนเลยนะครับด้วยเรื่องราวเนี่ยทำให้เรารักต่อมากยิ่งขึ้นครับถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งในหนังเฟส4ที่วางปมเรื่องราวไว้เยอะมากนะครับแม้ว่าหลายคนคิดว่าหนังเรื่องนี้เวลามันสั้นไปครับแต่ในระยะเวลา1ชั่วโมง59นาทีที่หนังได้ฉายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นส่วนผสมของเรื่องราวที่ลงตัวมากที่ทำให้ Thor Love and Thunder นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอีกรูปแบบหนึ่งครับแน่นอนครับหนังเรื่องนี้มีความแตกต่างจากหนังเรื่องต่อภาคที่3ก็คือ Thor Ragnarok เพราะว่ามันมีการนำเสนอมุมมองใหม่ๆแล้วก็นำเอาเรื่องราวความรักรวมถึงประเด็นของสายฟ้าเข้ามาเชื่อมโยงกันสมกับชื่อเรื่องนี้เลยครับการดำเนินเรื่องราวเนี่ยรวดเร็วกระชับฉับไวนั่นคือประเด็นหลักที่ทำให้หนังเรื่องนี้ดูไม่น่าเบื่อครับแต่การดำเนินเรื่องที่เร็วนี้ก็เป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าบางจุดบางมุมเนี่ยทำให้การเล่าเรื่องดูไม่สมเหตุสมผลแล้วก็อาจจะต้องนึกถึงประเด็นของความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นครับแต่ผมมองว่าประเด็นของความไม่สมเหตุสมผลนี้แหละครับทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยขยายปมต่อไปให้เราได้พูดถึงกันไปอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับถือว่าหนังเรื่องนี้นะครับได้มาตรฐานตามแบบฉบับ MCU ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หลุดเข้ามาในโลกของ MCU แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดูครับหนังผูกโยงเอาเรื่องราวความรักกับเอาเรื่องราวความเกลียดเนี่ยเข้ามาขมวดปมแล้วก็ทำให้เรื่องราวนี้ได้ดำเนินต่อไปนะครับการมาของกอร์ The God Butcher นั้นมีมิติมากครับที่มาที่ไปของกอร์ใน MCU นั้นก็ดูสมเหตุสมผลทำให้เราเห็นมุมมองของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเทพเจ้านะครับนั่นก็หมายความว่าเทพเจ้านั้นมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีความคิดเทพเจ้าก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นทั่วไปครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเทพเจ้าก็คือมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนึงที่มีพลังอำนาจแล้วก็สามารถสร้างความศรัทธาให้กับสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มนึงแต่เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นหมดความศรัทธาแล้วเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับประเด็นนี้มันทำให้เรามองถึงเรื่องราวของการที่เราเคารพใครสักคนนึงแล้วอยู่ๆวันนึงเราหมดความศรัทธาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปหลังจากเราล้มเลิกความศรัทธาต่อสิ่งนั้นเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้แสดงตัวอย่างให้เราเห็นในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นเองครับส่วนการมาของเจนฟอสเตอร์นั้นนะครับก็ถือว่าน่าประทับใจครับขึ้นชื่อว่านาตาลีพอร์ตแมนการแสดงของเธอนั้นสร้างความรู้สึกบางอย่างให้ผมได้อินไปกับเรื่องราวของเจนฟอสเตอร์นะครับถึงแม้ว่าที่มาที่ไปของการที่เจนฟอสเตอร์ได้มาเป็นไมตี้ธอร์เนี่ยหนังไม่ได้เล่าละเอียดมากนะครับเพราะว่าจะต้องนำเสนอจุดอื่นๆภายในระยะเวลาที่จำกัดแต่ต้องยอมรับครับการแสดงของนาตาลีพอร์ตแมนนั้นเนี่ยถือว่าดึงความรู้สึกและก็อารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับมีบางฉากแอบน้ำตาซึมแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกถึงสิ่งที่เจนต้องเผชิญอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเจนฟอสเตอร์ไม่ได้แตกต่างไปจากคอมิกมากมายนักแต่การเล่าเรื่องราวใน MCU นั้นถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับต่อมาก็เป็นตัวละครอย่างคิงวาคิรีนะครับเทสซาทอมสันก็แสดงได้ดีตามมาตรฐานที่เธอเป็นใน MCU ครับแต่ถามว่าผมว้าวกับวาคิรีในภาคนี้ไหมก็คงไม่เพราะว่าจุดเด่นของเรื่องราวไม่ใช่การเปิดตัวของเธอแล้วครับมันมีการเล่าเรื่องราวส่วนอื่นๆทำให้ตัวละครตัวนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของบทที่ได้รับแต่ว่าคิลลี่กับเจนเนี่ยก็เข้าขากันได้ดีครับนอกจากนี้ตัวละครคร็อกครับถือว่าเป็นตัวละครเพศทางเลือกอีกตัวหนึ่งไม่ต่างจากวาคิรีครับนั่นก็ทำให้หนังของ MCU มีความหลากหลายมากขึ้นถึงแม้ว่าในบางประเทศเนี่ยจะไม่ยอมรับในประเด็นตรงนี้นะครับแต่ในหนังเนี่ยก็ไม่ได้ถือเอาเรื่องราวตรงนี้เป็นประเด็นหลักเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับในการเป็นเพศสภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้คนรับรู้ว่าเรื่องราวตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าใครจะมีเพศสภาพเป็นอย่างไรนั่นก็ทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองความรักที่สวยงามที่เกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนคริสแฮมเวิร์ธกับบทบาทของธอร์ในภาคนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่าเจนฟอสเตอร์กับธอร์ในภาคนี้เนี่ยการเดินทางของตัวละครมันผูกโยงกันมาจนทำให้เรารู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยดูแสดงและเข้าขากันได้มากกว่าเดิมมากกว่า2ภาคแรกที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำครับแล้วการแสดงของคริสแฮมเวิร์ธนั้นก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งเดียวในอเวนเจอร์ที่มีหนังภาคต่อมากที่สุดเพราะคาแรคเตอร์ของตอเนี่ยมันสามารถนำไปพูดถึงมันสามารถเอาไปเชื่อมโยงต่อได้อีกเยอะครับและแน่นอนครับเมื่อดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยก็ทำให้เรารักแล้วก็อยากเห็นการเดินทางของตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปอีกครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ของธอร์นั่นเองนะครับจุดที่ผมชอบหนังเรื่องนี้ก็คือการที่หนังเรื่องนี้เล่าไม่หลุดกรอบ
แล้วก็มีปมขมวดออกมาเยอะมากที่จะสามารถนำเอาไปขยายความต่อหรือการเชื่อมโยงต่อไปของหนังแล้วก็ซีรีส์ของ MCU นะครับแต่หนังก็มีจุดบอดแล้วก็มีจุดที่จะต้องแก้ไขนะครับเนื่องจากการดำเนินเรื่องราวที่รวดเร็วเกินไปนี่แหละครับทำให้การตัดสินใจของตัวละครบางอย่างมันขาดความสมเหตุสมผลบางมุมที่เราคิดว่ามันควรจะฮามากกว่านี้ซึ่งผมมองว่าหนังเรื่อง Thor Ragnarok เนี่ยยังดูสนุกกว่าแต่นั้นก็เป็นจุดที่ยอมรับได้ครับถึงแม้ว่าความเกรียนความกาวจะดูลดระดับลงไปนะครับแต่หนังก็ยังมีสีสันและก็ความสนุกเหมือนเดิมครับรวมถึงตัวละครแพะทั้ง2ตัวนะครับมาทำให้เราขำได้บ้างบางช่วงเวลาเนี่ยก็เติมเต็มเป็นอย่างดีครับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในคลิปเจาะประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงแล้วก็อีสเตอร์เอ็กนะครับถามว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีที่สุดใน MCU ณตอนนี้ตามที่รีวิวของคนที่ไปชมรอบสื่อได้พูดเอาไว้หรือไม่นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ถึงจุดนั้นครับหนังมีความสนุกจริงแล้วก็มีสีสันในตัวของมันเองนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกประทับใจด็อกเตอร์สเตรนภาค2มากกว่ารวมถึงThor Ragnarokมากกว่าด้วยซ้ำครับแต่เป็นว่าหนังเรื่องนี้มีความครบรสเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีฉากแต่ละฉากทำออกมาได้ดีนะครับมูดแอนด์โทนความหลากหลายเนี่ยผสมออกมาแล้วเนี่ยมีความลงตัวเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้เต็ม10เนี่ยผมให้ 8.5 ครับถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากสำหรับหนัง MCU เรื่องหนึ่งนะครับสำหรับ End Credit 2ตัวที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรานั้นเนี่ยได้เห็นอนาคตต่อไปของ MCU อย่างชัดเจนครับว่าเขาจะเล่าเรื่องราวอะไรต่อไปนะครับรวมถึง End Credit ตัวที่2เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หนังพูดบ่อยครั้งตั้งแต่ตอนต้นนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือความคิดเห็นของอัคระเพียงคนเดียวนะครับหลายคนอาจจะมีมุมมองที่ต่างออกไปครับอัคระอยากเห็นมุมมองของแต่ละคนครับแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถ้าทุกๆคนยังไม่ไปสัมผัสด้วยตาของคุณเองครับเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมพาลูกพาหลานไปชมหนังเรื่องนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Thor Love and Thunder นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I said it was going to be like a relaxing holiday